สวัสดีครับพี่ทองน้อยครับโอ้เมื่อวานไอ้วันไหนนะวันนี้ครับวันนี้โชว์สวยเลยเอาแมสออกได้แมสออกได้เราไม่ต้องกลัวโควิดกันนะครับเป็นไงฟอร์มวันนี้ก็ดีไปต่อยอตกไฟแรกเลยมั้ยเนี่ยใช่ครับเป็นไงบรรยากาศมันไม่เคยต่อยวันด้วยหรอเอ้าเหรอเคยต่อยแต่ค่ําๆที่ทูอย่างงี้เหรอใช่ครับเป็นไงต่อยกลางวันมันรู้สึกมันก็แผ่วป่ะแผ่วป่ะแผ่วหน่อยครับแผ่ววันนี้ต่อยร้อยเท่าไหร่ครับ128ครับปกติ126 26ได้เนี่ยได้ครับแต่ถ้า26ต้องกลางคืนอ่ะเนาะก็ชนะมาได้พอใจไหมวันนี้พอใจอยู่คิดว่าต้องไปปรับเรื่องอะไรก็ความแข็งแรงกำลังแต่ยังกำลังรู้สึกว่าแผ่วอยู่ฟอร์มหลังเราเป็นยังไงบ้างชนะศักดิ์ศรีแล้วก็น่ารักน่ารักชัย3ไฟติดละเขาเมื่อมันก่อนเห็นเขาบอกว่าเราเนี่ยมีโอกาสที่จะเจอพี่เอ 3A ครับเขามีเป็นตัวเลือกของเรามามีทุนน้อยพวกฟ้าเป็น1อะไรพวกเนี้ยก็เป็นไงถ้าเจอพี่เอแล้วแต่โปรโมเตอร์ครับต่อยได้อยู่แล้วที่ว่าต่อยได้ก็ต่อยครับแล้วแต่เอาเราอ่ะเรารวมสึกเราอ่ะคิดว่าไหวมั้ยแต่เราใหญ่นะไหวสิต้องไหวอยู่แล้วสิตอนที่พี่เอฮอตๆนี่เราตอนนั้นเราเลิกเราขึ้นมากรุงเทพยังเลยครับยังไม่เหรอตอนพี่เอต่อยอ่ะนะถ้าเกิดเจอกันก็น่าจะเป็นคู่แปลกนะยังหักมวยแล้วจริงเหรอไอ้ก๊อตน่าจะมาแล้วมั้งตอนนั้นน่าจะมาลูกมันใหญ่ตอนเด็กๆว่าก๊อตมาก็15 16ก็ครับรออ๋อไม่ทันเนาะแต่น่าจะหัดมวยแหละแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เป็นมวยยังไม่เก่งเท่าไหร่อ๋อว่ะถ้าเกิดเจอพี่เอน่าจะแปลกเหมือนกันนะครับไปล่าสุดได้ค่าตัวเท่าไหร่30,000ครับอัดฉีดใช่ไหมอัดฉีด10,000ครับอ๋อเป็นต่อแพงนะเลยได้น้อยจากสจครับก็ยังดีนะโอเคก็หลังจากนี้ก็คงจะทำฟอร์มไปเรื่อยๆเป็นแชมป์ทูอยู่นี่126เรายังทำได้สบายอยู่แล้วป่ะได้ก็ยังป้องได้อีกนานป้องได้อ๋ออ่ะฝากแฟนคลับติดตามหน่อยทงน้อยก็ฝากติดตามผมด้วยครับทงน้อยจะทำเต็มที่ไฟครับโอเคครับขอบคุณครับโอ้ช่วงนี้